สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตวิจารณ์สนั่นภาพฟุตบาทก่อนซ่อมเจ้าหน้าที่นับ10รุมดูหลังซ่อมมีแค่ยางมะตอยแปะวันที่3สิงหาคมในโลกโซเชียลได้มีการแชร์ต่อรับวิพากษ์วิจารณ์ภาพฟุตบาททางเท้าที่มีการเทยางมะตอยกลบทับรอยแตกร้าวบนพื้นหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่หลายคนลงพื้นที่เดินเท้าตรวจความเรียบร้อยพื้นที่ถนนสิรินธรตั้งแต่บริเวณหน้าบริษัททรงสมัยถึงสะพานลอยหน้าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจากนั้นมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมแซมถนนมาดำเนินการแก้ไขโดยเพจเฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์ได้นำภาพดังกล่าวมาเผยแพร่พร้อมระบุข้อความว่าสำนักงานเขตแห่งหนึ่งกรุงเทพมหานครก่อนซ่อมลงตรวจพื้นที่เป็น10 VS หลังซ่อมครับสวยงามสมเป็นผลงานราชการไทย#ซึ่งน้ำใจภาษีที่เสียไปครับแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ